วย1คิวไปเลยกูดาบต่อไปเลยแรงเบิร์ดเรียบร้อยแตก1คิวไหมโอเคสวยดาบต่อไปเลยเรียบร้อยเรียบร้อยเฮ้ยเรียบร้อยสวยแล้วก็เชือดอุ้ยโคตรเลงในวันนี้นะครับพี่จะมาเติมโลบัคนะครับเพราะว่าโลบัคนี่หายไปนานไม่ได้เติมนานมากนะครับเพราะว่ามันมีปัญหานิดนึงนะครับแต่คิดตันช็อปมีบริการเติมโลบัคแบบ ID Pass แล้วนะครับตอนนี้ก่อนอื่นให้เราเติมกดไปที่เติมเงินนะครับลิงก์เว็บจะอยู่ด้านล่างนะครับกดที่เติมเงินตรงนี้นะครับทุกคนก็กดที่เติมเงินแบบ True Wallet เลยหลังจากนั้นก็ให้เราโอนเงินไปที่เบอร์นี้เลยนะครับโอเคนะพี่โอนไปแล้วหลังจากนั้นให้เรารอประมาณ 20-30 วินะครับค่อยกรอกเลขอ้างอิงนะครับหลังจากนั้นกดยืนยันครับโอเคครับหลังจากที่เราเติมเสร็จนะครับมันก็จะขึ้นว่า Success สามารถเติมโลบัคได้แล้วนะครับกดไปที่หน้าแรกนะซื้อโลบัคตรงนี้เลยแล้วก็กดไปที่เติมโลบัคระบบ ID Pass ฮะแล้วก็กดสั่งซื้อทันทีเลยครับใส่จำนวนสินค้านะครับ1แล้วก็สั่งซื้อทันทีโอเคแล้วก็ใส่ username กับ password ของเราแล้วก็ยืนยันการสั่งซื้อตรงนี้นะครับทุกคนฟึบสักเสร็จเรียบร้อยครับมันก็จะขึ้นสถานะนะครับว่าตอนนี้เนี่ยกำลังเติมอยู่นะโลบัค ID Pass เนี่ยเห็นไหมรอดำเนินการพอเติมโลบัคเสร็จนะครับก็จะขึ้นว่าสำเร็จแบบนี้นะครับแล้วก็เข้าไปดูในตัวละครเราเลยนะครับขึ้นเหลว 1,000 โลบัคอะครับใครที่อยากเติมนะครับลิงก์เว็บจะอยู่ด้านล่างเลยนะครับสามารถไปใช้บริการคริสตัลช็อปกันได้เลยดูสิมีอะไรเปลี่ยนไปแน่นอนนะครับว่าหลายๆคนถามว่าพี่ตัดทรงผมทรงอะไรในวันนี้พี่จะมาบอกว่าพี่ตัดทรงอะไรนะครับแหกตาดูซะเห็นยังทรงที่พี่ตัดนะครับก็คือสกินเฮดเราเล่นไม่ใช่สกินเฮดนะครับเดี๋ยวจะมีแบบบางคนไปตัดสกินเฮดอะไรเงี้ยจะไม่ทรงนี้นะคะสกินเฮดทุกคนน่าจะดูว่ามันเป็นทรงแบบเกียนอะรอดออะไรเงี้ยแต่พี่ตัดทูบ็อกนะทูบ็อกก็น่าจะรู้อยู่ก็ตัดทูบ็อกนั่นแหละก็แค่นั้นนะครับหลังจากคลิปเมื่อก่อนใช่ไหมคลิปเมื่อวานน่ะน่าจะลงเป็นเล่นอะไรสักอย่างนี่แหละแต่พี่ลืมแล้วเพราะว่าตารางลงคลิปมันซับซ้อนนะครับขอบายนิดนึงนะครับเรื่องเล่นผลอะไรนี้ครับคือที่ผมเล่นอ่ะแล้วค่าได้แล้วเปลี่ยนผลนะนั่นคือมีหลายคนบอกว่าผมไปก๊อปนะครับแน่นอนว่าต้นคลิปในคลิปนั้นพี่ได้ขึ้นไว้แล้วว่ามี FC คอมเมนต์ในคลิปผมจริงๆนะครับซึ่งผมไม่ได้ก๊อปและอ่ะอธิบายไทม์ไลน์สมมุติว่าวันเนี้ยตอนเนี้ยผมกำลังอัดราคาหัวด้วยผลค่าได้แล้วเปลี่ยนในคอนเทนต์นั้นนะผมอัดเสร็จวันเนี้ยแล้วตัดแต่วันพรุ่งนี้ไม่ได้ลงคลิปที่กำลังทำวันนั้นอ่ะเข้าใจไหมคือมันมีอีกคลิปนึงที่ต้องลงแล้วไอ้คลิปผลนั้นอ่ะต้องไปลงอีกวันนึงถัดไปก็คืออัดก่อนที่เจมี่จะลงคลิปแต่ผมก็ไม่รู้ว่าเจมี่เขาอัดตอนไหนอันนี้ไม่รู้นะครับแต่ผมอัดก่อนที่เจมี่จะลงคลิปอย่างแน่นอนเพราะมึงก็ไม่เชื่อกูอะบอกว่ากูก๊อปบ้างก๊อปบงก๊อปอีทุยสภาพพี่ก็น้อยใจนะเว้ยแบบมาด่าพี่ก๊อปหรือไงถ้าพี่คลิปนั้นพี่อัดเป็นชั่วโมงเลยแล้วมาด่าพี่ก๊อปอะช่างมันในวันนี้พี่จะมาเล่นดาบทั้งหมดในเกมนี้นะครับและแน่นอนว่ายังไม่มีใครทำใช่ไหมเดี๋ยวพี่ทำก่อนเลยแล้วกันเล่นทุกดาบภายใน1คลิปค่าได้แล้วเปลี่ยนเริ่มใครชอบฝากกดไลค์คลิปนี้ถึงสัก 5,000 ไลค์ถึง 5,000 ไลค์เราจะไปเล่นสายปืนนะครับถ้าเล่นสายปืนก็คือเอาปืนค่าได้แล้วก็เปลี่ยนเป็นแย่โอ้โหคอนเทนต์แม่งเฮ้ยบิเซนโตมันจะฆ่าใครได้บ้างวะเนี่ยเราก็ต้องมารอดูนะครับเปิดก่อนเลยแล้วกันนี่เฮ้ยโดนสกิลเดียวแหละต้องบอกก่อนเลยว่าพี่ไม่มียูรูจิ๋วนะครับยูรูจิ๋วผมอาจจะเอาเป็นสุดท้ายนะอาจจะไปยืมรหัสน้องโชมานะครับเพราะว่าให้มันครบๆนะครับทุกคนเพราะพี่ไม่มีเยลโลจิ๋วไงสเปดเฮ้ยมันก็แรงอยู่นะไซเบอร์ใครบอกมันไม่แรงวะว่ามันโดนยากนะเฮ้ยโอ้โหพี่พลาดอ่ะทุกคนแม่งเสียใจว่ะแต่ก็ถือว่าใช้ดาบฆ่านะครับโอเคข้ามเลยละกันเพราะมันมีตั้ง26ดาบนะพี่ไปนับไปแล้วมี26ดาบถ้ารวมมันทั้งไปด้วยก็เป็น27ดาบเลยนะครับมาต่อไปก็เป็นคาร์เวนเดอร์พี่จะเรียงตามนี้เลยนะอันนี้ก็เป็นสวอร์ดก็เป็นคาร์เวนเดอร์นะครับต่อไปเริ่มเลยใจเปล่าอันนี้เล่นคาร์เวนเดอร์นะครับแต่ถ้าเป็นพวกคาตนะกากๆอะไรเงี้ยพี่ขออนุญาตเล่นเป็นผลพระนะครับมันจะได้ชิวๆเฮ้ยไอ้ยะโพไอ้สัตว์มันเล่นพ่อไม่อุ้ยอู้แรงจัดแรงเบ๋อต่อไปพี่จะเอาดาบฆ่าจริงๆแล้วนะครับแรงเบอร์เรียบร้อยแตก1ต่อไปดาบต่อไปครับบอกเลยว่าถ้าเอาดาบเล่นเนี่ยพี่ค่อนข้างที่จะเซียนนะครับคลิปนี้ก็ได้ประมาณสัก27คิวนะครับเพราะว่ามันมี27ดาบไงโคตรสุดอะต่อไปก็โอ้ดาบเพียบแล้วเนี่ยและแม่งแบบแล้วดูมาสเตอรี่ดิสภาพไม่เป็นไรน่าจะได้อยู่อะมาสไม่ครบก็น่าจะได้อยู่มั้ง
แล้วก็ตัดต่อให้มันใกล้ตายก่อนแหละสเต็ปเดิมเฮ้ยมันมีดาเมจจริงเนี่ยทำไงดีวะเดี๋ยวกูมาแป๊บกูไปเอาผลพระมาเซิร์งมึงก่อนมันไม่มีดาเมจไงมาต่อเลยมาต่อเลยต่อเลยอย่าหนีดิอย่าหนีอย่าหนีดิอย่าหนีดิโอ้ยอีกนิดเดียวเองพ่อคุณพ่อคุณลุนช่องพ่อคุณเรียบร้อยครับโอ้โหแบบตีธรรมดายังตีไม่เข้ามัดดึงครับโอ้ดาบมัดดึงฆ่าคนตายวอดโคตรงงเลยเฮ้ยต่อไปดาร์กเบดไงดาร์กเบดได้อยู่นะครับดาร์กเบดดาร์กเบดเริ่มเลยโอ้ยมีคนเปิดหลบได้1คิวไหมโอเคสวยดาบต่อไปเลยโคตรจวดอ่ะโคตรจวดแต่บอกเลยต่อไปเป็นดราก้อนไทเทนนะครับบอกเลยว่าดราก้อนไทเทนเนี่ยพี่ก็ยังฟาร์มมาร์ทไม่เต็มเลยนะครับทุกคนแต่ก็ไม่เป็นไรพี่ก็คิดว่าน่าจะได้อยู่เพราะมันก็แรงอยู่เห็นไหมมันก็มีสกิลเดียวอ่ะสกิลเดียวพี่ก็ฆ่าคนตายอ่ะแค่นั้นแหละเฮ้ยอย่ารัดบักหนุ่มอย่ารัดโอ้น้องเขาหายเลยเห็นไหมน่ะโอ้ยไอ้บ้าเอ้ยไหนโอ้เขาไปแล้วอ่ะพอมึงเลยพอมึงมันตัวรัดบักขี้รัดไงอ้าวแล้วก็หนีกูอีกอ่ะมาดิมึงมาดิครับมึงมาดิครับเนี่ยมาดิครับอย่าบักหนีดิครับไอ้ไก่อย่าบักหนีดิครับไอ้ไก่มาดิครับอย่าบักหนีครับไอ้ไก่อย่าบักหนีครับมาดิยึดไม้มาดิยึดดิกูวาร์ปตามฟันตุยไหมเรียบร้อยบอกเลยอย่ามาหือกับพี่จริงๆอ่ะพี่ไม่อยากใจนี่หรอกนะครับพี่ไม่อยากใช้ผลพระหรอกแต่มันแบบมันหือลือไงต้องใช้ผลพระเพราะมันเล่นผลพระมันหือลือไอ้ไก่สมเพชเล่นแล้วก็กาวิตี้เคนอ่ะได้กาวิตี้เคนก็ถือว่าได้อยู่จะตายละสวยได้เปลี่ยนดาบสักทีครับดูดีไม่กลัวจะฆ่าได้แต่ละตัวมีแต่คนวิ่งหนีแล้วผลพาแม่งตามอย่างยากเดี๋ยวเวลาเปลี่ยนผลด้วยเดี๋ยวรู้ก่อนว่าดาบต่อไปมันเป็นดาบอะไรไหมถ้าดาบที่พอเล่นได้พี่ก็จะไม่เล่นผลพระนะครับเมื่อกี้ถึงไหนนะเมื่อกี้ถึงกาวิตี้เคนตัวนี้เป็นดาบอันนี้โอเคได้อยู่อันนี้พอเล่นได้นะครับเรียบร้อยแต่เมื่อกี้ผมไม่ได้เอาดาบฆ่านะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะเริ่มใหม่กับคนนี้ปาดหน้าไป1ทีครับสวย1คิวเวลกูดาบต่อไปเลยกูเป็นอะไรกับเลยวะเนี่ยดาบต่อไปเลยครับดาบต่อไปนั่นก็ไอรอนดาบเหี้ยเลยเนี่ยมันไม่ใช่ดาบด้วยมันเป็นกระบองอะไรไม่รู้อ่ะเนี่ยดูดิแต่ก็ไม่เป็นไรไม่น่าได้เลยแหละดูทรงโอ้ยบวกกับมังกรด้วยเหี้ยอย่างจังอ่ะทีนี้กูไปบวกเด้อกับมังกรเด้อแตกดาบนี้โคตรไก่เลยเป็นดาบที่เล่นยากที่สุดไอรอนแม็กเอาแล้วต่อไปก็นี่ดาบอะไรไม่รู้อ๋อดาบควันสโมกได้อยู่แต่พี่ก็ไม่รู้ว่าดาบนี้มันมีดาเมจหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาลองดูมาเลยวิ่งเล่นมังกรด้วยนะประเด็นอ่ะเรียบร้อยครับ1คิวเฮ้ยมันจะมาลัดพี่แต่พี่ลัดได้เห็นไหมต่อไปดาบเลยวะหุ่ยจะยินดีคาตานะฟักจริงๆคาตานะนี่ขอเปลี่ยนผลละกันไม่งั้นไม่ไหวจริงๆนะครับนอนๆได้บ่ขอคิว1ตัวเนี่ยพี่จะไม่อยากเล่นคาตานะมันไก่เกินได้มั้ยเฮ้ยได้ว่ะเหี้ยโคตรใจดีเลยโคตรใจดีเลยตีเลยแล้วกันกูแล้วก็เชือดหุ้ยโคตรเลงเฮ้ยดับคาตานะอย่างแรงอ่ะครับนอนๆดูดิโคโค่เอ้ยต่อไปเป็นโคโค่ได้อยู่มาโคโค่ก็ถือว่าได้อยู่นะครับเดี๋ยวขอเปลี่ยนผลก่อนเล็งๆเล่งโอ้ไม่โดนน่ะกว่าแล้วจะตายแล้วหนีให้เกินจะตายแล้วกูจะได้เปลี่ยนดาบแล้วจะตายแล้วกูจะได้เปลี่ยนสวยโอ้โหจริงๆพี่เล่นโคโค่มาเป็นชั่วโมงเลยนะครับไม่ได้เปลี่ยนดาบสักทีพอเจอแต่เซิร์ฟอย่างเงี้ยดูดิมันเงียบสงบมากเลยไม่มีใครออกมาสู้กันเลยเห็นไหมนั่นแหละครับแล้วก็พี่จะไม่เล่นกับคนที่เล่นผลประตูนะครับเพราะว่ามันจะวาร์ปหนีเราได้แล้วก็ผลบาร์กี้นี่กูจะไม่เข้าใกล้เชียกูชินผลแล้วดาบไหนนะต่อไปลองสอดได้เลยลองสอดอะมันจะตายแล้วแต่มึงเชิงเยอะจังวะไอ้เหี้ยมึงเชิงหนาเหรอเรียบร้อยครับไปดาบต่อไป
มิดไนท์เบดนะครับดาบต่อไปถึงจะไม่มีดาเมจแต่พี่ก็จะลองเล่นดูแล้วกันพี่ว่าในบรรดาดาบนี้เล่นยากสุดแล้วนะครับไอ้มิดไนท์เบดโง่ๆ nope เฮ้ยผลพัดด้วยกันมึงตายแน่สวยได้เปลี่ยนดาบแล้วครับนอนโอ้เกือบโดนลัดไอ้เช่นนี้จะลัดอย่างเดียวเลยสมเพชมิดไนท์เบดและอะไรต่อละมิดไนท์เบดแล้วก็แป๊บไอสัตว์เอ้ยแต่ละอย่างเฮ้ยๆถ้าแป๊บกูตีใครเข้าบ้างนี่ถามจริงตีไม่เข้างั้นไม่ต้องเอาท่อแป๊บตีก็ได้ครับเอานี่ตีก็ได้เวลโก้หัวแตกดาบต่อไปโพวีหนึ่งว่ะแป๊บแล้วก็โพวีหนึ่งว่ะเรื่องมาโพวีหนึ่งก็ได้เฮ้ยเรียบร้อยโพวีหนึ่งยังแรงไปโพวีสองครับดาบนี้แหละเล่นง่ายสุดแล้วโพวีสองคิดถึงดาบมาโทษว่ะไม่เจอแต่ดาบไกลสภาพจบเกมแบบรวดเร็ว end game เอายังเรียบร้อยฮะ end game บอกแล้วว่าโพมันแรงจริงต่อไปน่าจะเป็นอะไรวะเดี๋ยวดูกันโพ V2 แล้วใช่ไหมก็ต้องเป็นเลนโกคุอีเลนโกคุอย่างแรงเชือดสวยต่อไปดาบน่าจะเป็นซันไดนะครับเอ้ยเซเบอร์นี่ว่ะต่อไปเซเบอร์อุ้ยเหี้ยอุ้ยเอ้ยสกิล1เซเบอร์เหรออย่างแรงหัวแตกเซเบอร์อย่างแรงครับทุกคนบอกแค่แหละเดี๋ยวพี่จะย้ายมาเล่นเซเบอร์ละเซเบอร์จบต่อไปเป็นซันไดคิเทสึเรียบร้อยอุซันไดก็แรงเหมือนกันนะเนี่ยไม่แรงหรอกจริงมันไม่แรงหรอกไม่แรงเลยเซเบอร์แรงกว่าทั้งเยอะอะไรวะเนี่ยชาร์กอะไรไม่รู้แต่ก็ขอลองหน่อยละกันโหจะเพี้ยนเนี่ยเฮ้ยจะโดนอยู่สวยถ้าไม่ใช้คอมแบทต่อนี่คือเอาไม่ลงจริงนะครับเพราะว่าแม่งไม่มีดาเมจเลยดาบนี้ดาบมันเป็นดาบโลก1นะครับโคตรไก่ไม่เล่นดีกว่าซูซุยนี่ดาบต่อไปซูซุยดาบเทพเรียบร้อยครับต่อไปดาบต่อไปซูซุยนี่แรงมากดูดิแบบหัวแตกกันละนาวอะโซเคนอ๋อโซเคนได้มั้ยแต่โซเคนก็ดาเมจไม่ค่อยมีเหมือนกันนะครับทุกคนก็ต้องต่อให้มันใกล้ตายก่อนนั่นแหละนี่โซเคนมีดาเมจตรงนี้สกิลเดียวแล้วก็สกิล2นิดหน่อยสวยดาบต่อไปก็คือทริปเปิลคาตานะดาบไก่ๆที่ไม่มีดาเมจสวยคือน้องเขาเย็นนะพี่ครับเพราะเมื่อกี้จะมีตัวมาลุมนะครับเห็นไหมมีตัวมาลุมไอ้พวกไก่ไม่มียาฆ่าเองแต่จะเปลี่ยนดาบเลยไอ้เหี้ยเริ่มไม่ไหวแล้วเอ้ยแล้วก็ทริปเปิลคาตานะของแท้นะครับแบบทริปเปิล2ทริปเปิลคาตานะเลยอ่ะเนี่ย A few moments later เรียบร้อยได้เปลี่ยนดาบสักทีนะครับนั้นดาบต่อไปก็คืออันนี้อ๋อเคียวนี่พี่ไม่ได้ฟังนะครับขอข้ามนะกันไปก็เป็นนี่วาโดแล้วก็ยามะก็จบเลยนะครับเหลือวาโดอันเดียวเองมาไม่มีคนให้ค่าด้วยแหละโคตรดีเลยตายไปซะสวยต่อไปก็ดาบสุดท้ายครับยามะจะมีใครใจดีให้ค่าไหมอู้น้องอีกแล้วอ่ะน้องพี่ทำไม่ลงน้องไม่ใจดีจังวะตอนนี้ดาบสุดท้ายแล้วนะครับพี่ขอข้ามโยรุจิ๋วนะครับกับเคียวเพราะว่ามันเล่นไม่ได้จริงๆนะครับตัวจริงไหมจริงครับน้องโอเคดาบสุดท้ายกวาดตั้งแต่2ทุ่มตอนนี้จะ5ทุ่มแล้วครับไม่เชื่อดูจะ5ทุ่มแล้วอะ4 ทุ่ม 49อยากให้เล่นอยากให้เล่นปืนนะครับต่อไปพี่จะทำปืนคลิปนี้ขอสัก 5,000 ไลค์นะครับถ้าถึง EP ต่อไปจะมาเร็วๆนะครับและพี่ไม่ได้แบบก็คือไม่ได้เอาเป็น EP ไงพี่เอาเป็นแบบคลิปเดียวจบอะครับมันถึงจะเป็นตัวพี่เข้าใจไหมสำหรับคลิปนี้ใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยไหมครับ
ฝันดีไปนอนแล้วไม่ไหวแล้วไอ้เหี้ย